กนทัญญาสูตรว่าด้วยพระวังคีสะสันเสริญพระอัญญากนทัญญะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครกครั้งนั้นแหลท่านพระอัญญากนทัญญะ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับต่อการนานนักทีเดียวครั้นแล้วได้หมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวจูบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยปากนวดฝันด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญาข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญาครั้งนั้นแหลท่านพระวังคีสะมีความคิดดังนี้ว่าท่านพระัญญาโกนทัญญะนี้นานนักทีเดียวจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ครั้นเข้าเฝ้าแล้วได้หมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวจูบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยปากนวดฟันด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะอยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยท่านพระอัญญาโกณธัญญะในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคด้วยคถาทั้งหลายตามสมควรเถิดครั้งนั้นแหลท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเนื้อความนั้นจงแจ่มแจ้งกับเธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นแหละท่านพระวังคีสั ได้ชมเชยท่านพระอัญญากนทัญญะเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรว่าพระโกนทัญญะเทระนี้เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์เป็นผู้มีความเพียรเครื่องก้าวหน้าอย่างแรงกล้าเป็นผู้ได้ธทำเครื่องอยู่เป็นสุขทั้งหลายอันเกิดแต่วิเวกเนืองนิด คุณอันใดอันพระสาวกผู้ทำตามคําสอนของพระศาสดาพึงบรรล,ลุคุณอันนั้นทุกอย่างอันพระโกนทัญญะเทระนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่บรรล,ลุแล้วโดยลำดับพระโกนทัญญะเทระเป็นผู้มีอานุภาพมากเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นผู้ฉลาดในเจโตปริยญาณ เป็นทายาทของพระพุทธองค์ไหวยอยู่ซึ่งพระบาททั้งสองของพระศาสดาจบโกนธัญญาสูตร